สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติบชวันกรต้องซุ่มไปมาหาสู่ถูกกีดกันชีวิตรักครอบครัวฝ่ายชายไม่มีใครเอามาเป็นแขกรับเชิญในรายการดังนักแสดงสาวกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลได้มาบอกเล่าเรื่องราวความสุขในมุมมองของตัวเองและยังเปิดใจถึงความรักกับหนุ่มนอกวงการปั่นพศกรที่คบหาดูใจกันมา8ปีโดยสาวกระติบได้เล่าถึงวันแรกที่ได้เจอกันที่เรื่องราวยิ่งกว่าฉากในละครเสียอีกเจ้าตัวเล่าว่าเราคบกัน8ปีถ้ารู้จักกันก็เกือบ10ปีแล้วถามว่ารู้จักกันได้ยังไงเหรอตอนนั้นคือมีงานนึงที่ต้องไปด้วยกันเป็นงานของนักศึกษาเขายืนอยู่หน้ากระเป๋าเราในมือเขาถือโทรศัพท์กับกระเป๋าสตางค์ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันกับของเราเคสโทรศัพท์ก็เหมือนกันตอนนั้นคิดว่าเขาเป็นขโมยหรือเปล่าเพราะเขายืนอยู่หน้ากระเป๋าเราไงก็เข้าไปถามเขาเลยพอเปิดหน้าจอมือถือมาก็เป็นรูปสุนัขพันเดียวกันอีกเพลงในมือถือก็มีเพลงเดียวกันนาทีนั้นเรารู้ว่าเฮ้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยมันไม่ธรรมดาไม่ปกติแล้วเรามโนไปแล้วอะไรแบบนั้นเลยเพราะเหมือนกันขนาดนั้นเราเลยกลั้นใจถามเขาไปว่าไม่คิดจะขอเบอร์เราเหรอเราก็เลยกดเบอร์เราให้เขาไปอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะว่าอะไรที่ทำให้เราคิดว่ามันคงไม่เจออะไรแบบนี้บ่อยๆถามว่าหลังจากคบกันแล้วเป็นยังไงคือมันคงไม่มีอะไรไม่มีใครในโลกที่จะก๊อปปี้และเพสออกมาเหมือนกันหรือเข้ากันได้ทุกๆอย่างมันอยู่ที่ว่าเราปรับกับเขาได้หรือเปล่าจริงๆตัวเราเป็นคนชอบดำน้ำมากก่อนจะคบกันเราก็บอกเขาว่าถ้าจะคบกันยาวๆไปเรียนดำน้ำได้ไหมเขาก็ไปนะแล้วกลายเป็นว่าเขาอินกว่าเราและเขายอมที่จะเปิดเข้ามาในโลกของเราเราก็ยอมที่จะเข้าไปค้นหาอะไรในโลกของเขาเหมือนกันถามว่าแต่ความรักของเราทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบเจ้าตัวกล่าวว่าเอาตรงๆเลยนะคะคือปัญหาของหนูกับปันสองคนมันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเรายังพอแก้กันได้แต่ที่เราแก้ไม่ไหวคือปัญหาที่มาจากครอบครัวอันนี้หนูไม่เคยพูดรายการไหนเลยคือพี่สาวปันเขาไม่ชอบหนูเจอหน้าหนูทีไรร้องให้ทุกทีคือติ๊บอยากจะบอกว่าถ้าพี่ปั่นดูรายการนี้อยากจะบอกเขาว่าเราเป็นดาราก็จริงคนภายนอกอาจจะมองดาราเป็นคนที่โดยเฉพาะผู้หญิงต้องจับผู้ชายรวยต้องดูไม่จริงใจแต่คือแบบติ๊บคบปั่นมาได้ขนาดนี้เจ้าตัวพูดพร้อมเริ่มร้องไห้ออกมาติ๊บดูแลปั่นได้ก็อยากแบบถ้าติ๊บทำอะไรไม่ดีไปขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยจริงๆรำทั้งกระติ๊บยังยืนยันคำเดิมว่ายังไม่มีแพลนแต่งงานแต่ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กันดีคาดว่าคงไม่นานนี้เพราะคบหาดูใจกันจนขึ้นปีที่9แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ